นี่ไส้กรอกยังครับเนี่ยหมูมีวุ้นเส้นบ่อันเท่าไหร่เนี่ยฮะ 4,000 เอาใหม่นึงครับก็บักพริกนวยนะครับบักเผ็ดขอพริกเข้ามาไงครับใส่กล่องวุ้นเส้นก็ได้นะครับแต่ว่าจะวุ้นเส้นไม่ค่อยเต็มรสเท่าไหร่แต่ผมก็ชอบนะเราจะชินกับเมืองไทยมั้งใช่ไหมเขาใส่มันเส้นเยอะนี่มูนเส้นใส่น้อยเหมือนเขาใส่ขิงด้วยนะผมไม่แน่ใจมีรสอะไรแปลกๆอยู่ในนี้พอกินอันหนึ่งนี่อิ่มเหมือนกันครับเยอะครับเยอะจริงต้องบอกว่าของลาวเขาทำดีแล้วเพราะว่าเขาใส่มันเส้นน้อยนะมีมันกับมีหมูมาเยอะขึ้นนะมีข้าวมีอะไรเงี้ยแต่ว่าผมไปติดใจไอ้ที่มันมีวุ้นเส้นเยอะๆแบบตลาดนัดบ้านเรานะครับก็ให้กล่องหมูวุ้นเส้นลาวครับที่ท่าแขกสปป.ลาวครับตลาดโต้รุ่งครับพบกันใหม่กับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ